เฮ้ยไอ้หนุ่มเองอะแหละอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับใครที่ไม่กดติดตามวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาในฝันนะจ๊ะคนดีของพี่ว่าเหลืองแน่กูวันนี้ไทยโรบัคบริการเติมโรบัคราคาถูกสุดคุ้มเริ่มตั้งแต่เลท6แถมยังสามารถเติมที่ขั้นต่ำ1บาทได้ด้วยนะครับสามารถไปใช้บริการที่ริงใต้เคปมีแม้แต่ระบบ ID Pass ระบบแบบกรุ๊ปสามารถเลือกใช้บริการได้เลยนะครับดีอยู่ใต้คลิปเด้อ ENT Shop ร้านรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น Shinobi Rise 2 Walk Foods Lagoon Mass City อย่าลืมไปใช้บริการนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่อีกครั้งนะครับอิทาจินะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวนะครับเจ้าเนตของอิทาจินะเรียกได้ว่าเป็นเนตที่แบบน่าจะโกงที่สุดนะตอนนี้นะณปัจจุบันนี้คือโกงที่สุดในเกมนะครับบอกเลยสำหรับเจ้าเนตนี้นะครับคุณผู้ชมดูอันนี้กูเพิ่งตื่นนอนเลยนะครับเสียงกูจะแบบนิดนึงนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าเนตนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับนี่เลยสำหรับเจ้าสกิลนะครับนี่เกนไคนี่คือรูปร่างหน้าตานะครับโอกาสดรอป 1% นะครับซึ่งโอ้โหยากชิบหายแล้วก็มีสกิล3สกิลนะครับนี่เลย1 2 3นะครับและนี่คืออัพโหมดแปลงร่างนะครับอีควิปเข้ามาเนาะนี่เลยครับสำหรับเจ้าเนตวงแหวนอิทาจินะครับที่เป็นเนตที่เรียกได้ว่าดวงตาเทพที่สุดในเรื่องแล้วก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมหรือว่าชิซุยเทพกว่ากูก็ไม่รู้นะครับแต่เอาเป็นว่าอิทาจินี่คือเทพสุดแล้วนะครับมาเดี๋ยวดูสกิลกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสกิลแรกนะครับนี่เลยนะครับจะเป็นการปล่อยนะครับร่างเราเนี่ยไปอยู่อีกมิติหนึ่งนะครับคุณผู้ชมดูเดี๋ยวเราจะปล่อยร่างเราไปแบบอีกมิติหนึ่งเลยนะครับฟึบนี่นะครับนี่อันนี้คือเรามาอีกมิติหนึ่งแล้วนะครับไม่มีใครเห็นเรานะครับมันจะไม่มีใครโจมตีเราได้ครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะวาร์ปมาจุดเดิมนะที่เราทำการใช้เนตนะครับนี่เลยเห็นไหมจะมีร่างแยกด้วยเทไปหมดเลยเทไปหมดเลยนะครับมีร่างแยกด้วยซึ่งดูนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปอีกมิติหนึ่งนะครับแล้วก็ให้คนโจมตีเรานะครับมันจะโจมตีไม่ได้เลยไม่ดูมาโจมตีมาจุดตีมาปุ๊บนี่เราก็จะหลบแบบอัลตร้าสตริงครับนี่แล้วสุดท้ายก็จะวาร์ปกลับมาที่เดิมนะครับผมจะไม่โดนดาเมจเลยนะเอาง่ายๆคืออมตะนะครับต่อมานะครับจะเป็นสกิล2นะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะทำให้คู่ต่อสู้นะครับไปอยู่ในมิตินะครับที่เป็นมิติดวงตาในตำนานนั่นเองนะครับคุณผู้ชมดูนะปุ๊บนี่เลยนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบประมาณนี้ครับคล้ายๆในวงแหวนอันเก่านะครับแต่ว่ามันจะเทพกว่าก็คือเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือภาพนะครับเขาจะโดนแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่โดนเนตนี้ลวงตานะครับลวงตานี่โอเคประมาณนี้นะครับเอาละครับแล้วต่อมาเนี่ยจะเป็นสกิลที่3นะครับอันนี้จะเป็นสกิลที่เรียกได้ว่าเทวีสุริยานะครับหรือว่าเทพีวะเทวีสุริยานะครับจะสร้างเจ้าไฟดำๆนะครับออกมาประมาณ3ลูกนะครับซึ่งสกิลนี้จะล็อกเป้านะครับคุณผู้ชมดูนะฮึบนี่ครับเห็นไหมมันเลี้ยวตามไปเลยนะครับนี่เลยโอ้โหเห็นไหมหนึ่งสองสามแทบมันจะพุ่งลูกไฟดำๆไม่คิดไป3อันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ผู้ช่วยของพี่นะครับยืนอยู่ไกลๆนิดนึงเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะวาร์ปไปเล็งเป้าล็อกเป้าจริงไหมสามสองหนึ่งไปนี่แน่นี่นะครับเห็นไหมมันเลี้ยวตามไปเลยนะครับมันจะปล่อยลูกไฟนะครับออกไป3ลูกนะครับไปโจมตีเว้ยต่อมาจะแปลงเป็นขั้น1กันบ้างนะครับนี่เลยแปลงร่างชุบนี่นะครับนี่จะเป็นสกิลขั้น1นะครับสกิลอื่นก็จะเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันจะบวกเจ้าสเตตเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมทางขวามือนะครับมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นสกิลคลิกขวา C นะครับคุณผู้ชมดูนะนี่เลยนะครับสกิลเจ้าคลิกขวา C นะครับนี่เลยไปนี่นะครับมันจะบินไปนี่เลยนะครับเป็นสกิลล็อกเป้านะครับมันจะล็อกเป้าศัตรูที่เราทำการเล็งไว้เมื่อกี้นี้นะครับมาครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวลองกันใหม่ปึ๊บไปเลยคลิกขวา C ปึ๊บจุ๊บนี่นะครับบินไปแล้วอีกากูนี่เป็นไงโอ้ยิงแทบนะครับยิงโกงมากใช่ไหมให้หนุ่มแมทเราเมื่อกี้เราไม่มีดัมมี่ลองคาถาลวงตานะครับเมื่อกี้ดัมมี่ที่เป็นคนจริงๆนะดูฟุ๊บนี่รู้สึกยังไงมาคบกับการดูครั้งนี้กูต้องใส่เอฟเฟกต์อีกาไหมเงียบจิ๊บเลยเอาครับต่อมาจะเป็นขั้น2นะครับของเจ้าเนบวงแหวนกันบ้านนะครับกด C นะครับแล้วก็เลข2นะครับไปฟุ๊บนี่นะครับเป็นขั้น2นะครับขั้นนี้จะมีซูซานาโอนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่ร่างเต็มนะครับนี่เลยจะเป็นแค่ร่างโครงกระดูกโง่ๆนะครับเอาง่ายๆเลยโครงกระดูกโง่ๆโดยสกิลนะครับก็จะเพิ่มเข้ามา2สกิลนะครับสําหรับเจ้าอันนี้นะครับมันก็มีสกิลเยอะมากเลยนะครับบอกเลยว่าเนตนี้สกิลเยอะมากแถมแต่ละอันนี้ก็คือแบบเทพแบบสุดๆนะครับคุณผู้ชมแม่สกิลคิวนะครับนี่เลยคิวนี่นะครับจะเป็นการวาร์ปไปโจมตีนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อกี้เลยนะครับมันก็เหมือนกันเลยนะเป็นการวาร์ปเป็นอีกาแล้วก็ไปโจมตีนะครับแล้วก็จะมีสกิล
ที่ขวา C นะครับนี่เลยนี่จะเอาซูซานโอล่างเต็มนะครับนี่แล้วก็เอาดาบไฟฟาดเข้าไปเจ็บมากนะครับตั้ง 50,000 ดาเมจนะครับคือแรงโคตรนะครับแล้วตีปกติอยู่ที่12,000นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแรงแบบ very good นะครับนี่เอาสกิลคิวนี่วาไปเลยคลิกขวาซีนี่ฟันไปเลยลูกโอ้โหเทพเอาเลยครับซึ่งเจ้าเมื่อกี้นี้ครับมันก็จะทำการดูดมานาด้วยนะครับไอ้สกิลคลิกขวาซีอันนี้ใช่ไหมฟึบนี่ดูดไหมไอ้มันดูดไอ้ค่าโหมดดิมันจะดูดค่าโหมดด้วยนะครับไอ้ค่าโหมดของสตูก็จะลดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีมากฮะอ๋อจักระกับสเตมินาด้วยนะครับคือดูด3อย่างเลยนะครับโหมดจักระสเตมินาด้วยโอ้โหโคตรโกงแต่ว่ามันจะไม่เอานะครับจักระหรือว่าโหมดไปเป็นของตัวเองนะครับง่ายๆเลยแล้วก็ต่อมาจะเป็นขั้น3นะครับนี่เลย C แล้วก็เลข3ปุ๊บตีนะครับนี่เลยเนื้อกระจกเงาหมื่นบุพพานะครับดูที่ตากูสิเท่มากนะครับแต่สกิลก็จะมี Q นะครับนี่เลยเหมือนกันเปียบนะครับนี่แต่ว่าตอนท้ายเหมือนมันจะโอ้โหเหมือนจะซึ่งซันโอไปแทงด้วยนะครับนี่เลยอันนี้คือกด Q นะครับกด Q รัวๆนี่จะเป็นการเอาดาบไปแทงนะครับนี่ดอกละ23,000แล้วก็เอาโอ้ต่อมาจะเป็นกดคลิกซ้ายธรรมดานะครับนี่เลยอันนี้ก็จะไม่ใช่การแทงแบบเมื่อกี้นะครับอันนี้จะโจมตีทีละหมื่นนะแต่ว่าหมื่นหลายทีมากโอ้โหถ้าฟาดดาบคือ very good โคตรจะเท่นะครับนี่เลยไปตีปึ๊บ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 นี่นะครับป้องกันจะอยู่ที่เอาI'm sorry ต่อมาจะเป็นเจ้าสกิลสุดท้ายนะครับคลิกขวาแล้วก็สกิล C นะครับนี่เลยฟึบนี่เป็นสกิลฟันเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับนี่เลยแต่ว่าจะเป็นร่างเต็มแล้วนะครับอันนี้คือมันเปลี่ยนแค่นี่ครับเปลี่ยนแค่เวลาตีจะเป็นร่างอ้วนๆแบบนี้นะครับมันเปลี่ยนแค่นี้จริงๆนะแล้วเวลาป้องกันเนี้ยจะเป็นร่างป้องกันขั้นสมบูรณ์นะครับนี่เลยก็น่าจะช่วยลดดาเมจมากขึ้นหรือเปล่าวะกูไม่รู้แต่ว่าช่างมันนะครับนี่เลยโอ้ยิ่งแท้นะครับร่างนี้คือร่างเต็มของเจ้าซูซานโอนะครับนี่เลยโอ้โหตัวอ้วนเชียวนะครับไปนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะไป PVP กันดีกว่านะครับคุณผู้ชมไปเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาลอง PVP กันดูนะครับด้วยเนอิชิจินะครับ VS กับเจ้าพลังของเก้าหางนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโดยพี่จัดเอามันมีคนหลุดนี่น้องใช้เน็ต2ใช่ไหมคะเอาละครับมาคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้คือมันหลุดนะครับไม่เป็นไรเฮ้ยเปิดก่อนได้เปรียบเว้ยนี่ไงเปิดก่อนได้เปรียบฟันแม่งเลยนะครับนี่พี่ไม่ได้โกงนะครับอันนี้เขาไม่ตั้งหลักเองนะครับพี่ไม่ได้โกงมาดิครับนี่ครับนี่หนอนี่หนอนารูโตะโอ้โหนารูโตะโอ้โหนี่เหมือนรู้สึกเหมือนตอนคิวระบีนะครับนี่มาดิมาดิตีมาดิครับโอ้โหดาเมจแค่นี้โอ้ตีอะไรได้ครับฆ่าใครตายดาเมจแค่นี้ฆ่าใครตายครับอุ้ยปีชากระดาษว่ะมาดิแม่เด็กมานี่ไงทำไรคะทำไรคะหนูอันนี้คือพี่จะไม่ใช้เอ้ยโอ้โหโอเคกูว่าเป็นไงฮะรู้สึกไงบ้างครับกับการที่โดนไปเมื่อกี้สดชื่นไหมสดชื่นได้ไหมได้เลยจะไปทำอะไรตรงนั้นจะวิ่งไปไหนอ่ะจะวิ่งไปหน่อยวิ่งไปหน่อยครับวิ่งไปไหนครับปล่อยรอบอกผัวฟันเป็นไรทำไมนิ่งไงทำไมนิ่งโอ้ไม่เห็นแรงเลยลาเซนกั้นปลาไปเลยลูกนี่ติดตามด้วยเอ้ยไม่โดนเอาไปมันเอาไปโอ้ยกูหลบก่อนมาดิมาดิคุณละมะอ๋อคุณละมะหลบได้รู้จักเปล่าคุณละมะนี่หลบได้ครับน้องๆไม่ทนามือนี่มาฟันแม่งไปเลยนี่นะมาดิเดี๋ยวมันยังหลบได้โอ้โหเกินเดี๋ยวมานากูนี่ไงไปดิไม่ตายวะทำไมมันถึงจังวะปลาแม่งนี่นะมาเฮ้ยทำไมเองไม่ตายอีกวะพี่ว่าเองกินเลือดใช่ไหมเนี่ยฮะ no โอ้ยสายฟ้ากินแม่งอร่อยอยู่แอบชาร์จไปก่อนมานี่ฟันให้พี่ฟันตะคีหนึ่งมาเลยฟันเรียบร้อยโอ้ยจังวะ easy